แม้ว่าการระบาดของโควิด-19จะยังอยู่นะคะแต่งาน Big Fest ค่ะในปี2021นี้นะคะหรือเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและก็เยาวชนกรุงเทพในปีนี้ยังเดินหน้าต่อไปตามมาตรการเว้นระยะห่างโดยจะเป็นการยกเอาโรงละครมาสู่โลกออนไลน์ในธีม Big Online The Move นะคะซึ่งผู้สนใจจากทั่วโลกนั้นสามารถรับชมกันได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์worldwideweb.bictfest.com ล่าสุดคุณคาเงะธีรวัตรมุนวิไลผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มละคร B-Floor Theater และเป็นเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงรวมถึงอัลเฟรโดซิโอโนล่าศิลปินและแดนเซอร์ชื่อดังชาวเยอรมันนะคะซึ่งจะร่วมเปิดโชว์ในงานนี้ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันความพร้อมและเปิดเผยถึงความท้าทายและความน่าสนใจของโชว์ในปีนี้ค่ะOur goal is to play between challenging what the physical space of a classroom is and what it communicates, and then also start to play with what a classroom is at the moment, that is an online classroom, so a very different perception. Personally, I can speak at least for me, being in this physical classroom and it's very interesting because you can observe many things and you realize, for example, how some topics are very present, at least through my eyes, in the physical space, how the tables are placed or what is hanging on the walls or how all the habits of starting to enter the school and then go to the class, how all the day is structured. The goal of the performance, let's say, is to get informed about the space and the things, and maybe also some habits which we hear from the teacher because we cannot see, and find careful disruption of what the surrounding is, trying to play with the perception of it, maybe offering a slightly different perception of it. โรงเรียนมันคือที่ที่เป็นส่งผ่านไอเดียหรือว่าอุดมการณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะโฟกัสอยู่กับว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันรีเฟกอะไรกับเราบ้างผนังทั้งหมดเนี่ยมันพูดอะไรกับเราบ้างแล้วเราก็ทรานส์ฟอร์มสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นการเคลื่อนไหวการแสดงแต่ว่าแน่นอนในความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้ชมเนี่ยเขาก็อาจจะตีความไปได้ต่างๆนานาตามความรู้สึกของเขาที่ได้มองเห็นไฮไลท์ของปีนี้ก็ประกอบไปด้วย10การแสดงจากศิลปินทั้งไทยและนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจากเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์โปรตุเกสญี่ปุ่นเม็กซิโกและอาร์เจนตินารวมถึงการแสดงที่เปิดให้เด็กและครอบครัวนั้นมีส่วนร่วมไม่นับรวมเวิร์กช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์และการเสวนาอีกมากมายนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือกับเครือข่ายต่างจังหวัดทั้งกลุ่มกิ่งก้านใบจากอุตรดิตถ์และกลุ่มลูกว่าจากเพชรบุรีเพื่อนำงานไปเผยแพร่ในชุมชนอีกด้วยค่ะ